ผู้ว่าการจังหวัดแพร่เป็นผู้มอบป้ายนะครับแล้วก็พระบรมฉายาลักษณ์ตลอดจนถึงถุงยางชีพนะครับโดยมีท่านผู้มีเกียรตินะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ท่านผู้บังคับการพันทหารมาที่12นะครับตลอดจนถึงท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่เป็นต้นนะครับได้กรุณาเป็นผู้ร่วมกันมอบนะครับสิ่งของไม่ว่าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ป้ายโครงการนะครับป้ายนี้เราจะไปติดที่บ้านของท่านผู้สูงอายุที่รับการฝากสภาพบ้านทุกหลังทั้ง9หลังด้วยกันนะครับภายหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และคณะได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์และป้ายโครงการตลอดจนถึงถุงยังชีพแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการคณะนะครับได้ชม